พร้อมหรือยังพร้อมนครปฐมพร้อมหรือยังพร้อมเป็นหมู่บ้านเทอไทยโอราชันหรือยังอยู่อย่างจงรักตายอย่างแฮปปี้อยู่อย่างจงรักตายอย่างแฮปปี้อยู่อย่างจงรักตายอย่างแฮปปี้ใช่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 ผมมือเองครับขอให้ได้หมดภูมิพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญใจสำนึกมั่นปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์เธอทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายใครที่จงรักจะยืนยันอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมเกิดมาอย่างไทยอยู่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้ป่าวประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจนรักตายอย่างฮักดีชีวิตนี้ขอยอมดีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีทาง
็นบุญหนักหนาที่ได้เกิดมาในรัชสมัยรัชกาลที่สิบของไทยดวงใจของชาวประชาบ้านเมืองร่มเย็นเป็นเพราะพระบุญญามิ่งขวัญคนไทยทั่วลาทรงพระปรีชาเกรอกรายเป็นวาสนาที่ได้เกิดมาในรัชกาลนี้ขอถวายความจงรักภักดีตราบจนฟ้าดินมลายขอทูลเถิดไทยไหวเหนือกล่าวชาวไทยเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจคนไทยทั่วโลกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยนั้นเทิดทูนยิ่งกว่าดวงชีวิตขอน้อมกล้าวแด่องค์ราชันทั่วแผ่นดินนั้นขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญหมื่นแสนล้านปีแม้นใครคิดย่ำยีใต้ฟ้าธุลี